อินเลิฟร่วมช่องเปิดวาร์ป5คู่รักซุปตาดังที่รักนี้สังกัดเดียวกันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการได้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันอาจเป็นบ่อเกิดแห่งความรักได้จะมีคู่รักร่วมช่องคู่ไหนกันบ้างตามมาดูกันเลยจ้าอันดับที่5ตรงตรงและเบสต้องบอกว่าคู่นี้กำลังเป็นกระแสหวานออกสื่ออย่างมากเลยทีเดียวสำหรับตรงตรงกฤษณากรและเบสรักวณีคำสิงเป็นคู่ที่สปาร์กรักกันกลางกองละครหลังจากที่สาวเบสลูกสาวคนสวยของนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคำสิงเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดช่องวันตรงตรงกับเบสก็เลยได้มีโอกาสร่วมงานกันแถมในละครประกบคู่กันครั้งแรกที่สำคัญตอนนี้หนุ่มตรงตรงขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มข้างรักไปแล้วล่ะจ้าอันดับที่4เจเจและต้าเหนิงเป็นคู่ที่น่ารักขึ้นทุกวันเลยทีเดียวแถมคบหาดูใจกันเข้าสู่ปีที่5แล้วนั่นเองสำหรับหนุ่มเจเจและต้าเหนิงกัญญาวีนอกจากจะเป็นคู่รักร่วมค่ายก็ยังเป็นคู่รักขวัญใจวัยโจเพราะเป็นสายแฟชั่นด้วยกันทั้งคู่อีกด้วยอันดับที่3วิวและเจดเป็นความรักร่วมช่องอีกคู่แค่เริ่มรักคู่นี้ก็มาจากการเล่นละครด้วยกันสำหรับคู่ของเจดวิพัฒน์และวิววรรณรสตั้งแต่ละครคู่กรรมและกาหนมหรทึกแต่ก็ยังไม่ได้ประกบคู่กันในฐานะพระนางจนกระทั่งมารับบทคู่กันในเรื่องทะเลลิสยาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เริ่มสานสัมพันธ์กันแถมทุกวันนี้ก็หวานชื่นจนมดขึ้นไอจีตลอดเลยอันดับที่2หมากและคิมถัดมาที่คู่ของพระนางคู่จิ้นคบจริงนอกจออย่างหมากปฏิสุภารัตน์กับคิมเบอร์รี่ที่ก่อกำเนิดความจิ้นมาจากการเล่นละครคู่กันและแฟนคลับต่างเชียร์ให้คู่นี้รักกันนอกจอซึ่งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มสานสัมพันธ์และทุกวันนี้ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเป็นคู่พระนางร่วมช่องที่มีข่าวหวานไม่รู้จบถึงขั้นหลายคนต่างเชียร์ให้มีข่าวดีในเร็วๆอันดับที่1 ณเดชน์ยาย่าดานคู่จิน2ซุปตาร์เบอร์ต้นๆของช่อง3อย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและสาวยาย่าอุรัสยาซึ่งหลายคนตามลุ้นตามเชียร์ให้คบกันจริงๆตั้งแต่สีหัวใจแห่งคุณเขาแต่ก็ได้เพียงลุ้นกระทั่งหลังๆมานี้ณเดชน์และยาย่าสุดจะชัดเจนในความสัมพันธ์หัวใจสีชมพูมากหวานใส่กันและกันอย่างหนักจนถูกลุ้นให้เป็นคู่ขวัญประจำช่องให้มีข่าวดีกันยกใหญ่เลยจริงๆ